สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนก็วันนี้ก็มาเรียนกันบทที่5ใช่ป่ะในเรื่องของ tense ซึ่งจริงๆแล้วมีพี่บอกตามตรงว่าสำหรับพี่นะเรื่อง tense เป็นเรื่องยากที่สุดของแกรมม่าเลยเพราะว่าคือเมื่อก่อนพี่ก็งงแบบเฮ้ยแล้ว tense เนี้ยใช้ยังไงอะแล้วบางตัวของ tense อะมันสามารถใช้ได้กับหลายกรณีจริงไหมแล้วข้อสอบออกเรื่อง tense เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับ error หรือเป็น close tense อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเน้นที่ tense เยอะอะแต่ถามว่าตามชีวิตปกติเวลาเราพูดกันเราอะไรเงี้ยใช้ไหมคือจริงๆก็ไม่ได้ใช้แต่เรื่อง tense เป็นเรื่องที่แบบเป็นข้อสอบที่น่าสับสนที่สุดแล้วสำหรับพี่เข้าใจปะซึ่งแล้วแบบบางคนเด็กบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยแล้วจะจำได้ไงโครงสร้างอะไรเนี่ยโครงสร้างพวกนี้มาจากไหนใช่ปะเพราะมันจะมีทั้งหมด12เทนด้วยกันเออซึ่งแบบน้องจะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วจะจำแบบโครงสร้างของอันนี้ได้เปล่าจำโครงสร้างของอันนี้ได้ยังไงอย่างนั้นได้ยังไงก็เดี๋ยวก็มาค่อยๆดูกันโอเคปะคือเทปแรกอาจจะเรียนได้เนื้อหาไม่มากเพราะว่าพี่จะสอนพวกแบบเทคนิคการจำของการโครงสร้างแต่ละแบบก่อนนะคะแล้วก็อธิบายพวกเบื้องต้นเท่าที่ทำได้นะคะโอเคเริ่มกันเลยละกันTense มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับระยะเวลาเหมือนสมมุติว่าน้องจะรู้ใช่ไหมว่าเวลาเราจะมีอดีตปัจจุบันอนาคตก็จะมีอะไรบ้าง present มี past แล้วก็มี future รูปแบบของ present ก็คือ verb 1 past ก็คือ verb 2 future ก็คือ will shall บวก verb infinitiveสำหรับใครที่ลืมว่า verb infinitive คืออะไร verb infinitive ก็คือ verb ที่ไม่ผัน verb ที่ไม่ผันแบบใช้รูปเดิมเสมออะไรอย่างนี้verb 1ก็สมมติ eat ก็ได้ eat ate eaten นี่เป็น verb ช่องที่1ใช่ปะเวิร์บช่องที่2เวิร์บช่องที่3ส่วนถ้าเวิร์บอินฟินิทีฟของตัวนี้ก็คือ eat จริงป่ะโอเคนะโอเคพี่อยากให้จำรูปแบบของมันไว้รูปแบบที่พี่ให้จำก็คือรูปแบบเนี่ยรูปแบบหลัก5แบบเนี่ยนี่ก็คือรูปแบบปกติปัจจุบันอดีตอนาคตแล้วก็รูปแบบที่มาผสมทีหลังรูปแบบที่มาผสมทีหลังเนี่ยก็คือมี perfect แล้วก็มี continuous perfect ก็จะเป็นรูปโครงสร้างแบบ past have บวก verb ช่องที่3 continuous ก็จะเป็น verb to be บวก verb ing โอเคนะโอเคนะไอพวกรูปแบบปกติหรือที่เราเรียกกันว่า simple น่ะคุ้นยังพวกที่น้องเรียนอะไรเนี่ย present simplePast simple future simple พวกนี้แหละอะลองดูและเสร็จซึ่ง tense เท่าที่พี่บอกไปคือมี12 tense ซึ่งมันแบ่งเป็น3อันหลักๆใช่ป่ะและ4อันประเภทย่อยลองมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง tense มีเนี่ย12 tense แล้วมีอะไรบ้างปัจจุบันใช่ป่ะอดีตอนาคตมันจะมีอย่างละ4 tense มีอะไรบ้าง present ก็ต้องมี present simple present perfect present like present continuous แล้วก็อะไรPresent perfect continuous โอเคป่ะมันจะมีอย่างละ4เลยเห็นป่ะมีอะไรบ้าง sim มี per มี con มี per con มีอะไร sim per con แล้วก็ per conและ4 3เป็น12ก็จะกลายเป็นทั้งหมด12เทนด้วยกันที่เราต้องเรียน
นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะสอนไล่ไปละอันก็คือจะเป็น present past แล้วก็เป็น future โอเคนะแต่ทีนี้น้องอาจจะแบบอ้าวพี่โครงสร้างอ่ะแล้วโครงสร้างจะรู้ได้ไงจริงๆแล้วอ่ะด้านล่างเนี้ยในแต่ละเทนพี่จะบอกให้ว่าโครงสร้างของมันคืออะไรนะแต่ว่าเราอ่ะจะมีเทคนิคการจำอยู่มันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่จะสอนให้มาดูกันเลยละกันเทคนิคที่ว่านั้นนะก็คือให้น้องวาดช่องขึ้นมาอย่างนี้ช่องนี้นี้แต่ก่อนอื่นน้องต้องจำพวกนั้นให้ได้ก่อนโอเคป่ะว่า present คืออะไร present คือ verb ช่องที่1 past คือเวิร์บช่องที่2แล้วก็ฟิวเจอร์เป็นอะไรวิวแชลบวกเวิร์บอินฟินิทีฟโอเคนะแล้วเราก็มาดูกันเลยรูปของ present simple ก็เป็นงี้ใช่ป่ะ past simple และ future simple 3อันนี้เป็นตัวหลักเมนหลักที่เราต้องจำพี่ทวนเลยนะพี่แบบพี่จะทวนบ่อยๆให้น้องจำได้โอเคป่ะperfect แล้วมีรูปเป็นอะไร have has บวกเวิร์บช่องบวกเวิร์บช่อง3ส่วน con ก็เป็นไง con ก็เป็น verb to be บวกเวิร์บ ing โอเคนะพี่จะยกตัวอย่างมาเดี๋ยวพี่เขียนให้หมดเลยดีกว่านะให้น้องเขียนตารางแบบนี้ขึ้นมาโอเคป่ะอย่างอันนี้พี่ให้ว่าเรามี present sim แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็น present perfect ละกัน present con ก่อนก็ได้สมมติว่าอันนี้เป็น present con present มีรูปแบบคือ verb 1จริงไหมแล้ว con น่ะ con มีก็เป็น to be บวก verb ing เพราะฉะนั้นโครงสร้างของมันคืออะไรto be ที่เป็น verb 1คือ is am are แล้วก็บวกด้วยอะไร verb ing เห็นปะดูสังเกตดีๆต่อมาพี่ยกตัวอย่างเป็น present perfect present perfect พี่ก็วาดเหมือนเดิมเนี่ยวาดเนี่ย present เป็น verb 1ใช่ปะ perfect อะhas have ใช่ไหมบวก verb ช่องอะไร verb ช่อง3เพราะฉะนั้น verb 1ของ has have ก็คือ has have แล้วก็บวก verb ช่อง3ต่อมา present perfect con มันจะเป็นไงจริงไหมก็วาดดู present ก่อนแล้ว perfect ด้วย perfect ก่อน perfect เป็น has have ใช่เปล่าบวกเวิร์บช่อง3แล้ว con ล่ะ con ก็เป็น to be บวกเวิร์บช่องที่บวกเวิร์บ ing เพราะฉะนั้นดูเวิร์บ1ของ has have ก็เป็น has หรือ have บวกด้วยverb to be ที่เป็น verb ช่อง3ก็คืออะไร been แล้วก็บวกด้วย verb ing เห็นปะน้องสังเกตดูว่าเราสามารถวาดตารางมาแล้วเชื่อมมันเข้าด้วยกันได้เห็นปะตามขั้นตอนเลยเป็น present แล้วก็เป็น perfect แล้วก็เป็น continuous ไล่กล่องลงมาเรื่อยๆโอเคปะนะมากสุดเราก็มีแค่3กล่องจริงไหมเพราะมันมีต่างมาผสมได้แค่2อันเท่านั้นโอเคป่าวเนี่ยด้านเนี้ยสำคัญสุดแล้วที่น้องต้องแบบจำนิดนึงแต่น้องบางคนเขาก็ไม่จำนะเขาอาศัยแบบความเคยชินเอาต่อมาเข้าเรื่อง past ละ past simple เราก็รู้อยู่แล้วนี่ใช่ป่ะว่ามันคืออะไร verb 2เรามาดูบ้าง past อะไรดี past con ละกัน
าสคอนเราเป็นไง past con เป็นนี่เป็น verb 2 con อะ con เป็น to be บวก verb ing สี่ฉะนั้น verb to be ที่เป็นช่อง2ก็เป็นอะไร was were บวก verb ing สี่อะฮะต่อมาอะไรดี past perfect แล้วกัน past perfect past perfect เป็นไงล่ะว่าตารางเลยอย่างงี้เวลาพี่ลืมเทนนะพี่จะว่าตารางอย่างนี้แหละก็เป็นงี้ใช่ไหม perfect ล่ะ perfect คือ has have บวก verb ช่องอะไร3 verb ช่อง2 has have ก็เป็น had บวกด้วย verb ช่องที่3ปะง่ายง่ายเห็นเปล่าต่อมาอะไร pastperfect continuous กล่องวาดไม่พอเนี่ยเลยเนี่ยเอาวาดตรงนี้โอเคป่ะก็จะเป็นอะไร verb 2 perfect กับ perfect เป็นไง has have ป่ะเปล่า verb ช่อง3แล้ว continuous ล่ะเป็น to be verb ช่องที่บวก verb ing ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของ past perfect con ก็จะเป็นอะไรคะ has have verb 2 has have คือ had verb to be ที่เป็นช่อง3คือ been บวกด้วย verb ing นั่นเองโอเคป่ะง่ายนิดเดียวเห็นเปล่าคือบางทีเราแบบถ้าสมมติเราใช้ความเข้าใจอ่ะเราก็ไม่ต้องจำจริงป่ะว่าเฮ้ยโครงสร้างมันยาวอย่างนี้ยาวอย่างนั้นเราแค่ใช้หลักว่าเฮ้ยเรามีเทคนิคการจำอ่ะเราแค่แบบเอ้ยไม่ต้องอ่ะดูแค่ตัวเมนหลักๆของมันและตรงนั้นอ่ะเรามาผสมเองก็ได้ดีกว่าน้องจำทุกตัวจริงป่ะโอเคต่อมาก็จะเป็นฟิวเจอร์แล้วนะอะไรfuture sim รูปแบบคืออะไรครับ will shall บวก verb infinitive ใช่ป่ะมาดูอันแรกเลย future con ละกัน future เป็นไงบ้าง will shall บวก verb infinitive แล้วอะไรคอนก็เป็น to be บวก verb ing ก็เป็นอะไรครับ will หรือ shall บวกด้วย verb infinitive ของ verb to be ก็คือ be แล้วก็บวกด้วย verb ing นะคะนะต่อมานะคือ future อะไรfuture perfect ก็ว่าตารางอีก will shall บวก verb infinitive perfect ก็เป็น has have บวก verb ช่อง3กลายเป็น will หรือ shall บวกด้วยverb infinitive ของ has have คือตัว have คือ have นะคะคือตัวนี้นะบวกด้วย verb ช่องที่3นะแล้วต่อมาก็คืออะไรสุดท้ายละ future perfect continuous อันนี้คืออะไรวาดรูปwill shall verb infinitive บวกด้วย perfect ครับว่าจะเป็น has หรือ have verb ช่อง3ส่วน continuous ล่ะก็เป็น to be บวก verb ing เพราะฉะนั้นกลายเป็น will หรือ shall บวกด้วย have
บวกด้วย been บวกด้วย verb ing จีโอเคละเห็นป่ะนี่คือเราครบ12เพลนแล้วเห็นป่ะคือเราเรียนทุกอย่างเราเรียนด้วยความเข้าใจได้ไหมเราเรียนได้เพราะฉันพยายามเข้าใจไว้แล้วพยายามจำแบบจำเทคนิคไว้ไม่ต้องจำดะถ้าน้องจำดะปุ๊บอะน้องสอบเสร็จน้องก็ลืมอะแล้วบางทีน้องต้องเอาความรู้เนี้ยมาใช้ใหม่อะไรงี้เออมันก็ต้องมานั่งจำดะใหม่ใช่ป่ะแต่เนี้ยแบบให้น้องจำวิธีนี้ไปเลยว่าแบบเฮ้ยมันทำงี้ได้มันทำงี้ได้นะใช่ป่ะส่วนตัวโครงสร้างหลักๆอะส่วนใหญ่ทุกคนอะจำได้อยู่แล้วแต่จะมาตายตรงแบบตัวยาวๆเงี้ยบางทีจำแบบโครงสร้างไม่ได้เอออันไหนไม่มั่นใจก็เวลาไม่มั่นใจเขียนตารางนี้ลงไปได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ค้าให้แป๊บนึงเผื่อจะตรวจกันใครไม่ทานอะไรแบบสามารถแบบค้าหน้าจอไว้แล้วค่อยเพลย์ทีหลังหรือว่าแบบย้อนกลับก็ได้นะคะโอเคนะแล้วคือแบบพี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันว่าถ้าใครมีเรื่องสงสัยหรืองงอะไรคือถามได้ตลอดแล้วก็เนี่ย Facebook พี่ก็แอดมาได้ละกันนะคะนี่ Facebook พี่นะเข้าป่ะส่วน Twitter พี่ก็เล่นมีอิงฝนแล้วก็จะมี PH ฝนอันนี้ถ้าน้องอยากคุยเล่นๆแต่อันนี้สำหรับให้น้องมาถามโจทย์ถามอะไรได้โอเคนะอันนี้คือจริงจังอันนี้พี่มีไว้แบบสาระอันนี้ไรสาระมาที่นี่นะน้องนะอืมโอเคส่วนนี้จะมีหรือไม่มีสาระก็ได้นะคะโอเคนะก็เดี๋ยวพอจบแล้วนี่ปุ๊บเดี๋ยวพี่ก็จะไปเริ่มตรง present เลยนะคะ present tense ของเราโอเคนะพี่ปิดนะโอเคมาเริ่มกันที่ present tense กันเลยจำได้แล้วใช่ไหมว่าในหนึ่งสมมุติ present tense ก็จะมีทั้งหมด4อย่างจริงป่ะ4ย่อยๆก็มี present simple present con present perfect แล้วก็ present perfect continuous โอเคนะมาเริ่มกันเลยที่ present simple present simple simple คืออะไรธรรมดาธรรมดาจริงป่ะหลักการก็จะเบสิกมากโครงสร้างก็เป็น verb 1ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นประจำหรือว่าเป็นจริงเสมอเป็นจริงเสมอยังไงอ่ะเป็นจริงเสมอเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกวางน้ำแข็งไว้น้ำแข็งจะละลายโลกหมุนรอบโลกเอ้ยไม่ใช่โลกโคจรรอบตัวเองอ่ะ24ชั่วโมงหรืออาจจะแบบดวงจันทร์มีหลุมทุกอย่างที่เป็นความจริงอาจจะเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ก็ได้อย่างเช่นน้องบอกว่าถ้าสมมุติน้องเอาโซเดียมมาโดนน้ำมันจะอะไรมันจะพรึบมันจะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โอเคปะนี่คือเป็นจริงเสมอเป็นประจำยังไงสมมติน้องบอกว่าเฮ้ยกินข้าวทุกวันเป็นประจำไหมหรือไม่น้องก็บอกว่าฉันไปเยี่ยมญาติทุกๆอาทิตย์นี่ก็ถือว่าเป็นประจำเหมือนกันนะคะเป็นปัจจุบันมันก็จะเป็นปัจจุบันของมันโอเคปะมาดูตัวอย่างกันเช่นเขาบอกว่า the sun rises in the east ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกนะ the sun rises in the east นี่ verb ช่องที่หนึ่งคำนี้แปลว่าขึ้นเห็นปะขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นจะใช้คำนี้โดยเฉพาะเลยต่อมาเขาบอกว่าเปียวแดนซ์ every day ก็คือเปียวเต้นทุกวันเลยเปียวมันเต้นทุกวันเลยเห็นปะเวิร์บช่องหนึ่งเติม s เห็นไหมเติม s เพราะผันตามประธานตัวหน้าด้วยเห็นไหมต่อมา he always give her a flower ก็คือเขาอะนะมันจะให้ดอกไม้กับเธอบ่อยๆเลย always มันเป็นความบอกความถี่ว่าเฮ้ยบ่อยอะเขาให้ดอกไม้เธอบ่อยมากอะไรอย่างนี้เว็บช่องที่1โอเคนะยังง่ายอยู่สำหรับพี่นะ present เป็นอะไรที่ง่ายคือจริงๆอ่ะคือแต่ละอันอ่ะมันจะง่ายของมันน้องแต่พอน้องทุกอย่างมารวมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย
เออคือประเด็นคืออย่าเอามันมารวมกันแต่ข้อสอบมันรวมไงน้องพี่ก็เลยแบบว่าปวดใจโอเคนะต่อมา present continuous present continuous มีรูปแบบเวลา verb to be บวก verb ing แต่ verb to be ในที่นี้ก็คือเป็น is am are โอเคเพราะมันอยู่ในรูปของ present คือ verb to be นี่คือ is am are นะโอเคใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ตอนเนี้ยกำลังทำอยู่เช่นพี่บอกว่าพี่สอนอยู่พี่ก็จะบอกว่า I'm teaching right now อะไรเงี้ยแบบฉันกำลังสอนอยู่นะตอนนี้หรืออาจจะแบบน้องกำลังเรียนอยู่ก็แบบเฮ้ย you are studying right now อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยกำลังเรียนอยู่นะหรืออาจจะแบบกำลังอะไรเดียกำลังเล่นมือถืออยู่นะกำลังดับเออยู่นะกำลังครีอยู่นะกำลังแข่งรถอยู่นะกำลังติดแฟนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเช่นตัวอย่างนะ Justin is singing on the stage ก็คือ Justin เนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีเราตอนเราพูดเนี่ยตอนเราพูดก็คือ Justin กำลังร้องอยู่เลยstage เป็นคำนามนะแปลว่าเวทีต่อมาUn is working at this time ก็คืออันกำลังแบบทำงานอยู่ในตอนนี้นะเวลานี้อันกำลังทำงานอยู่นะคะโอเคนะพี่ข้ามนะโอเคต่อ present perfect present perfect รูปแบบคืออะไรhash hash บวก verb ช่องที่3มันใช้สามารถใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและต่อเนื่องถึงปัจจุบันเลยเกิดขึ้นในอดีตต่อมาถึงตอนนี้จนถึงปัจจุบันโอเคป่ะเช่นเราบอกว่า Pam hasn't eaten anything for 2 days ก็คือแพมมันไม่ได้กินอะไรอะมา2วันแล้วนะคือตั้งแต่อดีตอะแพมไม่กินบ้าแพมไม่ได้กินจนมาถึงปัจจุบันแพมก็ยังไม่ได้กินโอเคป่ะมันจะเราจะพบพวก perfect เงี้ยมันชอบมาพร้อมกับพวก since หรือพวก for เงี้ยจะเจอบ่อยมากนะต่อมาThey haven't played a game in the class since one of their friends was punished by a teacher. ก็คือว่าพวกเขาอะนะไม่ได้เล่นเกมในห้องเลยอะตั้งแต่ที่เพื่อนคนหนึ่งกับพวกเขาอะถูกทำโทษโดยคุณครูเนี่ยมีเขาไม่ได้เล่นพวกเขาไม่ได้เล่นตั้งแต่ตอนอดีตในอดีตที่เพื่อนเขาโดนทำโทษจนถึงตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้เล่นจริงป่ะโอเคนะสังเกตดูนะคือ since เนี่ยแปลว่าตั้งแต่นะคะหรือเราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างอดีตและปัจจุบันสมมตินี่คืออดีตเห็นไหมและนี่คือปัจจุบันของเราเขาบอกดูตัวอย่างเลยสมมติBungki has sung singular song for 3 times ก็คือ Bungki อ่ะนะร้องเพลง singular มา3รอบแล้วเพลงของ singular มา3รอบแล้วอาจจะแบบตอนนี้ Bungki ก็ร้องนี่ Bungki ก็ร้อง Bungki ก็ร้องตรงนี้อีกร้องต้อง3ครั้งในช่วงเวลาระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบันเข้าใจป่ะนะเหมือนเขาบอกว่า Miu has danced for 2 hours without break Miu อ่ะนะเต้นมา2ชั่วโมงแล้วโดยไม่มีพักเลยเนี่ยแบบเต้นมาเต้นอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เกิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในช่วงเลนเนี้ยเขาเรียกว่า present perfect หรือเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดลงโดยไม่ระบุเวลาก็ได้หรือยังไม่สิ้นสุดเลยจนถึงตอนนี้หรือเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ก็ได้มาดูต้องไล่กันเลยนะแต่ถ้าสมมติเห็นบ้างที่พี่บอกไว้ถ้าระบุเวลาเราใช้ past simple แทนอย่าลืมตรงนี้นะถ้าสมมติเขาบอกมาเช่น yesterday last night
last year อะไรเงี้ยเราจะใช้เป็น past simple แทนมาดูตัวอย่างตรงนี้กันเขาบอกว่าอะไร Spider-Man hasn't had dinner yet ก็คือ Spider-Man เนี่ยนะยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยนะจนถึงตอนเนี้ย yet ก็คือเหมือนกับแบบยังเลยอะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยนะเออยังไม่แบบยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอะไรอย่างนี้ต่อมา Paula has already swum across that lake ก็คือ Paula นะได้ว่ายข้ามเขาเรียกว่าอะไรแบบพี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเลคเหมือนทานน้ำอ่ะเออน้องเคยได้ยินหนังสวอลเลคปะเออพี่อยากดูประมาณนั้น has swum already เห็นปะ yet already พวกนี้สังเกตคำพูดนี้ไว้เหมือนน้องเคยได้ยินปะI finished my homework already ก็คือฉันทำการบ้านสัญญาเสร็จแล้วนะต่อมา Have you seen him lately เร็วๆนี้คุณได้เห็นเขาหรือเปล่าก็คือเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เฮ้ยได้เห็นเขาเร็วๆนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะต่อมาตัวสุดท้ายเขาบอกว่า The pajama party has just started ก็คือปาร์ตี้ชุดนอนเนี่ยนะเพิ่งจะเริ่มเอง has just start okay just lately เงี้ย okay นะ okay ผ่านนะต่อมา present perfect continuous present perfect continuous ไอ้พวกที่มันผสม2อันก็คือ perfect con เนี่ยพี่ไม่ค่อยเห็นมันจะนั่นเท่าไหร่นะโดยเฉพาะยิ่งไปล่างๆนะน้องพวกแบบ future percon เงี้ยพี่แทบไม่เห็นใช้เลยพี่ไม่เคยใช้ด้วยซ้ำอ่ะอย่างเช่นนี่ก็ไม่เคยใช้ที่มันเป็นพวก past per หรือเป็น con ถ้าเขาใช้ส่วนใหญ่จะใช้พวกแบบ present percon เนี่ยแหละใช้กับของ present เยอะสุดแล้วนะคะซึ่งจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยอะไรกับมันมากนักหรอกมาดูกันเลยPresent perfect con มันเป็นยังไงกันนะรูปแบบมันคือนี่ has have verb been verb verb ing ใช่ปะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินเรื่องจนมาถึงปัจจุบันเหมือน perfect ปะเหมือนแต่ต่างกันที่ว่าอะไรเน้นความต่อเนื่องและอาจดำเนินต่อไปได้ในอีกอนาคตเราจะใช้กับกิริยาที่ดูต่อเนื่องอ่ะเช่นพวกนอนทำงานหรือเรียนใช่ป่ะนอนก็แบบนอนได้นานเลยอ่ะสมมติน้องเขาบอกว่าเออเนี่ยนอนแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยมีโอกาสนอนต่อไหมมันเป็นกิริยาที่ดูยาวอ่ะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานโอเคป่ะกิริยาที่ดูต่อเนื่องทำงานก็ดูต่อเนื่องจริงไหมเรียนไงก็ดูต่อเนื่องนะคะซึ่งเขาบอกว่าตูมตาม has been working here for 3 yearsข้อนี้มีความหมายประมาณว่าตูมตามานะทำงานที่เนี่ยมา3ปีแล้วแล้วเขาก็ยังคิดว่าจะทำต่อไปทำงานที่เนี่ยต่อไปอีกโอเคอย่างเช่นนี้ด้วย I have been waiting for half an hour and still my boyfriend hasn't come ฉันอะรอมาชั่วโมงครึ่งแล้วและแฟนของฉันอะก็ยังไม่มาแสดงว่าเธอมีแนวโน้มที่จะต้องรอต่อแล้วรอต่อไปในอนาคตจริงป่ะเพราะว่าแฟนเธอมายังแฟนเธอก็ยังไม่มาเธอก็รอมานานแล้วรอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะต้องรอต่อไปในอนาคตโอเคหรือใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วแต่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เห็นอ่ะมันคือยังไงอ่ะใช่ป่ะก็ดูเขาบอกว่าWe have been dancing for 6 hours and now our body can't move anymore. ดูนี่พวกเราอ่ะเต้นต่อกันมา6ชั่วโมงแล้วนะและตอนเนี้ยร่างกายของเราโอ้โหแทบขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วป่ะเนี่ยคือร่องรอยร่องรอยคือขยับตัวไม่ได้แล้วเมื่อยจัดอะไรอย่างงี้เพราะว่าเต้นมา6ชั่วโมงเกิดขึ้น
ผ่านไปแล้วแต่ทิ้งร่องรอยไว้เห็นโอเคนะข้ามาโอเคมาพี่ให้เวลาประมาณแป๊บหนึ่งในการเติมตารางนี้เทนสมมติพี่เติมให้อันเดียวแล้วกันพี่เติมด้านหน้าให้แล้วน้องเขียนโครงสร้างประโยคโอเคปะไม่เอาอ่ะอันนี้คือตารางของ Live Present มีกี่อันมี4อันน้องเติมไปเลยจะช่องบนมันจะเหลือไว้ช่องนึงอ่ะน้องโอเคนะเอางี้พี่เขียนให้ว่าไอตัว Present มีรูปแบบคืออะไรเวิร์บ1แล้วน้องต่อดิมี Present อะไรอีกบ้างโอเคนะพี่เวลาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยแบบฝึกหัดด้านล่างแล้วโอเคนะให้เวลาแป๊บนึงให้เวลามัน2นาทีก็ได้โอเคนะจริงๆนะน้องวันนี้พี่ไปเนี่ยมาสภากาชาดมาก็คือแบบคือพี่กะว่าจะไปบริจาคเลือดใช่ป่ะคือจริงๆอ่ะคือพี่เพิ่งบริจาคไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วซึ่งเวลาเราบริจาคเลือดอ่ะเราต้องเว้นไว้ประมาณ3เดือนใช่ป่ะเออแล้ววันนี้แบบเข้าไปอ่ะแบบเข้าไปแบบอยากบริจาคมากไงเนาะเพราะว่าแบบบางคนที่รู้จักเขาป่วยพอดีแล้วเขาต้องการเลือดอะไรเงี้ยเออก็แบบเฮ้ยต้องไปบริจาคแล้วเข้าไปปุ๊บนั่งแป๊บเดียวจริงๆเนาะยื่นบัตรให้เขาไม่ได้นะคะน้องขาดไปเดือนนึงบริจาคไม่ได้ค่ะกลับมาเดือนหน้าแบบก็อยากบริจาคแต่ก็เข้าใจว่าเออมันคงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบวันนี้ก็พอเจอเพื่อนเจอรุ่นพี่เยอะมากเลยที่ไปบริจาคเลือดด้วยกันเนี่ยน้องคนไหนแบบลองไปบริจาคเลือดดูก็ได้นะแต่แบบครั้งแรกอะที่ไปบริจาคเลือดอะคือสำหรับบางคนเขาแบบกลัวเข็มกลัวเลือดใช่ป่ะอย่างเพื่อนพี่คนนึงอะเป็นทอมแล้วคือมาเป็นคนที่กลัวเข็มมากน้องกลัวเข็มมากจริงๆแล้วคือแบบน้องคิดดูดิแล้วคือบุคลิกมันทุกอย่างคือแบบนิสัยมันแมนมากอะนิสัยคือแบบมันไม่ใช่ผู้หญิงต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบทีนี้มันก็แบบแค่จะจับเรียกว่าอะไรอ่ะเจาะตรงปลายนิ้วอ่ะน้องเวลาเขาจะเจาะปลายนิ้วเขาจะมีเครื่องที่มันเล็กๆใช่ป่ะมันจะเป็นเหลี่ยมๆเครื่องมันจะเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยแล้วเหมือนตรงนั้นมันก็จะเป็นเข็มอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาจะกดปุ่มแล้วเขาจะยิงแล้วแบบแล้วก็จะมีเลือดไหลมาที่ปลายนิ้วเราแล้วเขาจะไปแปะกับพวกแผ่นกระจกแล้วแบบไปตรวจอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันแบบมันยืดแล้วแบบมันยื้อแล้วมันปิดตาน้องแล้วมันบอกพี่แป๊บนึงอย่าเพิ่งแป๊บนึงพี่ทําใจก่อนแล้วมันก็หันไปมันก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยคือน้องแบบน้องลองคิดแบบน้องนึกถึงหน้าเพื่อนน้องที่แบบแมนที่สุดท้ายน้องรู้จักอะน้องแล้วแบบกลัวเข็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกลัวเวอร์อะแล้วก็มันน่ารักอะน้องเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยมันฮาจริงอย่างตอนที่พี่ไปประจักษ์เรื่องครั้งแรกอะพี่ก็แบบพี่จริงๆพี่กลัวเข็มแต่ก็แต่ไม่ได้กลัวมากอะแล้วพอไปถึงแบบพี่หันหน้ามองพยาบาลพี่ก็บอกว่าพี่คะปราณีหนูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พยาบาลเขาเหมือนกับเขาดุอะเขาเป็นคนที่แบบดุเคยเจอพวกพยาบาลดุอะน้องเขาแบบค่ะไม่เป็นไรทุกคนฝึกมาอย่างดีหนูรู้ว่าพวกพี่ฝึกมาอย่างดีแต่พี่จะทำแขนหนูดีๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวมากอ่ะคือเข็มมันใหญ่อ่ะน้องคือปกติอ่ะเราฉีดยาคือเข็มมันเล็กนิดเดียวอ่ะแต่คือทีเนี้ยพอเราไปบริจาคเลือดอะเข็มขนาดเข็มมันใหญ่ขึ้นมาหลายเท่ามากอ่ะคือเห็นครั้งแรกคือตกใจน้องจริงไม่ไหวโอเคพี่ภาพมาพอแล้วมาดูกันเลย tense มีอะไรบ้างมี4อันใช่ไหม
ของที่เป็น present present sim ที่พี่เขียนไว้ให้แล้วใช่ป่ะ verb 1 present อะไร colon น้องไม่ต้องเรียนตามพี่โอเคป่ะให้ดูตามที่น้องเขียนไว้ present con ก็จะเป็น is am are work verb ing present perfect ก็เป็นไรเป็นไรเป็น has have work verb ช่องที่3แล้วสุดท้ายเป็น present per con present perfect continuous ก็จะเป็นอะไรครับเป็น has have บวก been บวก verb ing เย้นะแล้วน้องเห็นด้านล่างนี้ป่ะด้านล่างเนี้ยก็คือมันก็คือแบบฝึกหัดของเรื่อง present นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะพร้อมเป้ามาเริ่มเลยดีกว่าข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรแพมคือ usually มาแบบนี้แสดงว่าทำเป็นประจำต้องเป็น present sim แน่นอนเขียนไว้ก่อน sim annoy เป็น verb จะแปลว่าอะไรทำให้รำคาญหรือแบบแนวแบบก่อกวนอ่ะประมาณนั้นคือแพมเนี่ยไอคนที่ชอบกวนพิมพ์เนี่ยทำให้พิมพ์รำคาญเนี่ย in the kitchen ก็ประมาณว่าแพมคนที่ชอบทำให้พิมพ์รำคาญกำลังอะไรกำลังคุกก็คือทำอาหารอยู่ในห้องครัวนั่นเองน้องอ่ะพี่แล้วทำไมตรงนี้เป็น present con น้องลองอ่านความหมายมาดูว่าเฮ้ยแล้วเขาจะบอกไงได้ใช่ปะเขาก็ต้องบอกว่าเอ้ยแพมอ่ะไอคนเนี้ยกำลังทำอาหารอยู่ดิจริงป่ะมันเป็นในความหมายเดียวอ่ะโอเคนะที่มันดูดีสุดเพราะฉะนั้นพี่ก็ให้มันเป็นว่าแพม who usually annoys Pim is cooking in the kitchen นะคะโอเคนะโอเคนะข้อ2พี่มี past tense มาผสมด้วยแฮะแย่เลยข้อนี้พี่ขอตอบอันนี้พี่เฉลยให้เลยโอเคปะนะแต่พี่ยังไม่อธิบายโอเคปะอธิบายเลยก็ได้Always แสดงว่าเป็นปกติทำเป็นประจำเพราะฉะนั้นเป็น present simple ตรงนี้เลยกลายเป็น Jackie always eats breakfast at 8 o'clock but today แต่วันนี้นะเขากินตอน 7 โมงเหมือนกับว่าเฮ้ยปกติเขากินเนี้ยแต่วันนี้เขากินตอน 7 โมงแสดงเขากินยามเขากินแล้วผ่านยามผ่านแล้วเราใช้เป็น past ซึ่งพี่ยังไม่ได้สอนตรงนี้โอเคปะเพราะฉะนั้นเราผ่านตรงนี้ไปก่อนนะคะต่อมาข้อ3เฮ้ย look at Kate เฮ้ยมองไปที่ Kate ดิเวลามีคนพูดกับน้องแบบนี้แสดงว่ามันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจริงป่ะแบบเฮ้ยแกดูคนนั้นดิแกดูคนนี้ดิคนนั้นดิอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องเกิดตอนเนี้ยปัจจุบันเวลานี้เพราะฉะนั้นข้อเนี้ยต้องใช้เป็น present continuous เลยกลายเป็น look at Kate she is sleeping at this moment ณเวลานี้ณตอนนี้อะ at this moment นี่ก็เป็นตัวบอกไอ้คำด้านหน้านี้ก็บอกเขาได้บอก2ที่อะนะต่อมา what จุดให้อยู่ดูมาเป็นประโยคคำถามถูกไหม right now ตอนนี้ทำอะไรแสดงว่าอะไรต้องเป็น present con ก็เลยกลายเป็น what like what areyou doing
right now okay if you จุดๆให้มาดอทดูมา anything please help us ก็คือเฮ้ยถ้าคุณไม่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยมาช่วยเราหน่อยถ้าคุณไม่ทำอะไรจริงไหมเขาถามว่าตอนนี้คุณทำอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นไรต้องเป็นไร if you like if you aren't doing anything please help us นะคะถ้าคุณตอนนี้คุณไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็มาช่วยเราหน่อยนะต่อมาข้อ5 I จุดให้ leave มา in Bangkok for 18 years now เฮ้ยเนี่ยฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพอ่ะมา18ปีแล้วนะโอเคป่ะคอยตอบไลน์ perfect ชัวร์ๆอะไรแบบนี้ต้องเป็นละ have leave นะคะโอเคป่ะนะน้องเคยดูการ์ตูนแบบนี้เรื่องนี้ป่ะยูซาวิชมันจะเป็นเกี่ยวกับไอ้เนี่ยกระต่ายสองตัวน้องลองไปดูคือมันฮามากคือมันเป็นการ์ตูนที่แบบสนุกเว่อร์อ่ะคือมันจะมีสองประเภทนะน้องที่ดูอ่ะประเภทแรกดูแล้วจะแบบอารมณ์ดีฮามีความสุขอีกประเภทนึงก็คือดูแล้วหงุดหงิดรำคาญอย่างเพื่อนพี่อ่ะแต่คือมันดูมาหลายคนอ่ะมันดูมา10คนมีรำคาญคนเดียวนะคอนเฟิร์มพี่ชอบเรื่องนี้มากยูโซวิชยูใน YouTube ก็มีอ่ะน้องลองไปดูสนุกจริงๆสนุกมันเป็นตอนสั้นๆเล็กๆแบบตอนแล้วประมาณแบบนาทีเดียวอ่ะแต่จริงถ้าจะดูยาวๆนิดนึงมันจะมีคลิปเดียวที่ยาวๆอ่ะให้น้องเสิร์ชหาคำนี้นะ Yusubich Season 1อย่างนี้นะเว้นวรรคตรงนี้ด้วยโอเคป่ะไปหาดูมันฮาจริงๆถ้าว่าเดี๋ยวพี่จะเปิดให้โอเคป่ะเฮ้ยแต่พี่ไม่อยากเปิดเพราะพี่ก็ติดอ่ะนะนิดนึงโอเคพี่ข้ามเลยนะต่อมาข้อที่ไลน์ข้อที่6ข้อนี้เขาบอกว่า he just talk about his ex girlfriend for an hour and I wish he should stop now he will stop เฮ้ยเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับแฟนเก่าของเขาอะมันเป็นชั่วโมงแล้วและฉันหวังว่าเขาอะจะหยุดสักทีแสดงว่าที่เขาพูดอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะพูดต่ออีกป่ะมีโอกาสป่ะมีสิบ้าเขาพยายามที่จะพูดต่อไปเขาจะพูดแบบเฮ้ยเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับแฟนเก่าตัวเองเนี่ยนานมาเป็นชั่วโมงแล้วแล้วตัวสมมติพี่ฟังอยู่พี่ก็แบบคิดในใจเฮ้ยหวังว่ามันจะหยุดพูดสักทีหยุดปะอาจจะยังไม่หยุดเพราะว่าหวังเลยมั้ยฉันหวังว่าเขาจะหยุดแสดงว่าตอนนี้เขาหยุดยังเขายังไม่หยุดด้วยซ้ำแล้วเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะพูดต่อไปในอนาคตเรื่อยๆๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น present perfect continuous ต้องตอบว่า he has like has been talking about his ex-girlfriend for an hour and I wish he would stop นะคะนะโอเคนะต่อมาข้อที่7ข้อที่7เหมือนข้อคล้ายๆข้อ6เลยเขาบอกว่าอะไรโรเบิร์ตแล้วให้คำว่า write มา this novel for 3 years and now it's still not finished ก็คือโรเบิร์ตเนี่ยเขียนนิยายเล่มนี้มา3ปีแล้วนะแล้วตอนนี้เสร็จยัง
และ it's still not finished ก็คือตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นหมายความว่าโรเบิร์ตต้องเขียนนิยายเรื่องนี้ต่อไปอีกเขียนมา3ปีแล้วแล้วต้องเขียนต่อไปอีกมีแนวโน้มต้องเขียนต่อไปอีกจริงป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็น present perfect con เหมือนกันก็เป็นอะไร has been writing the novel for 3 years and now it's still not finished นะครับต่อมาที่ข้อ8เลยเขาบอกว่าแจ็คให้คำว่าให้บีมา happy since he bought new house ข้อนี้ตอบแหละ since ข้อเน้นความต่อเนื่องป่ะเน้นป่ะเน้นไหมเขาบอกว่าแจ็คนะมีความสุขตั้งแต่ที่เขาอะซื้อบ้านใหม่มาตอบอะไรถึงแม้เราจะเห็นเซนส์แต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องตอบ perfect หรือ perfect con ก็ได้นะเพราะว่าอะไร Jack is happy since he bought new house ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะแจ็คมีความสุขป่ะแจ็คมีความสุขแจ็คเป็นจริงเสมอตั้งแต่เขาซื้อบ้านมาเขามีความสุขมาเสมอจริงป่ะจริงป่ะพี่ให้น้องไทยคิดในใจก่อนว่ามันจะตอบเป็น present simple หรือว่ามันจะตอบเป็น present perfect ให้เวลาคิดแป๊บนึงแต่ไปดูข้อ9กันก่อนเลยข้อ9บอกว่า ice melt when you let it outside the refrigerator ก็คือว่าน้ำแข็งจะละลายเมื่อคุณอะให้ทิ้งให้มันอยู่ข้างนอกตู้เย็นข้อนี้เป็นจริงเสมอจริงไหมตอบ melt เติม s ด้วยเพราะ ice เป็นคำนามที่นับไม่ได้โอเคกริยาที่ใช้จะใช้ในรูปของเอกพจน์เสมอต่อมาข้อ10เขาบอกว่าอะไร Susan read this book for several timesอ่านหนังสือเล่มเนี้ยมันหลายรอบแล้วนะอ่านมาหลายรอบจริงๆก็ฉะนั้นแหละนี่อยู่ในเล่มนี้จริงไหมหลายครั้งแล้วเนี่ยอ่านมาหลายครั้งในช่วงถึงอดีตถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็น has I has read read 3ช่องเหมือนกันหมดนะคะต่อมาข้อ11เขาบอกว่า Jesus I just play game since this morning and I'm still playing it ข้อนี้เป็นไรตั้งแต่ตอนเช้าและตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่แสดงว่ามีโอกาสที่จะเล่นต่อๆไปเรื่อยๆข้อนี้ต้องตอบเป็น I have been playing ส่วนข้อ8เขาบอกว่าอะไรดีสรุปตอบว่าอะไรตอบว่า is Jack is happy since he bought new house มันเป็นความจริงที่แจ็คมีความสุขอยู่แจ็คปัจจุบันนะปัจจุบันตอนนี้แจ็คมีความสุขโอเคป่ะแจ็คมีความสุขนะปัจจุบันตั้งแต่ที่แบบเขาซื้อบ้านมาเขามีความสุขแล้วปัจจุบันเขามีความสุขโอเคป่ะนะคะแค่ต่อมาเดี๋ยวเราจะเริ่มในเรื่องของ past tense กันแล้วซึ่งพี่ก็คงจะค้างไว้ที่ยังไม่จบแน่นอน past tense ของเราโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันดูเลยละกันดู past tense นี่เขาบอกว่า past simple basic ละโครงสร้างคือ verb 2ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดแล้วจบแล้วซึ่งอะไรเนี่ยในมาจากไหนซึ่งมันจะมีตัวบอกเวลาไว้ชัดเจนบอกเวลาบอกไว้เช่นไรเนี่ย I met Selena Gomez at the pub last night ฉันพบ Selena Gomez ที่ผับอะเมื่อคืน I heard the story yesterday ฉันได้ยินเรื่องแล้วแหละเมื่อวาน
บอกชัดเจนจริงป่ะเมื่อวานเมื่อคืนหรือใช้กับเหตุการณ์ที่ทำประจำหรือเป็นนิสัยในอดีตซึ่งมันมีวิเศษกว่าความถี่อยู่ด้วยเหมือนป่ะเหมือนกับ present sim ป่ะแต่ present sim คือสิ่งที่ทำเป็นประจำของเขาอยู่แล้วเป็นประจำจนถึงปัจจุบันเขาก็ยังทำเป็นประจำอยู่จริงไหมแต่ในของ past simple เนี้ยคือที่ทำเป็นประจำหรือเป็นนิสัยในอดีตซึ่งตอนเนี้ยไม่ทำแล้วโอเคป่ะแค่เป็นนิสัยอาจจะเป็นงานดีเลย์ที่เคยทำอาจจะเมื่อก่อนอ่านหนังสือทุกวันปัจจุบันไม่อ่านแล้วเมื่อก่อนไม่เคยดูข่าวแต่ปัจจุบันต้องนั่งดูข่าวน้ำทุกวันเมื่อก่อนไม่เคยเล่นเกมชนะปัจจุบันชนะทุกตาวันนี้เช่น my friend played Barbie every day when he was young เพื่อนของฉันนะเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ทุกวันนะตอนที่เขายังเด็กอ่ะชัดเลยนี่ every day นะต่อมา when Wern was 15 years old he went to gym every week ตอนที่ Wern อายุ15ปีเนี่ยเขาอะไปที่ยิมอะไปโรงยิมอะทุกอาทิตย์เลยนะนี่โอเคนะเดี๋ยวพี่จะให้จบที่ตรงของ past simple นะคะต่อมาใช้ในการเล่าเหตุการณ์อดีตที่ต่อเนื่องกันเช่นใช้ในการเล่านิทานเงี้ยหรือใช้ในพวกนวนิยายน้องไปสังเกตดูนะเขาจะใช้เป็น past เยอะพอสมควรเลยนะคะต่อมาใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับพวกความเคยชินในอดีตว่าอย่างนั้นอะเคยทำอย่างนี้เคยทำอย่างนั้นนั้นในอดีตใช่ป่ะเคยเล่นแร็กเงี้ยเคยเล่นเมเปิลเคยดอทเคยเล่นกันบาวเคยเล่นแบบเคยอ่านนิยายวายเคยอ่านจำสายเคยอะไรก็ตามเคยบ้าดาราอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาใช้คำว่า used to บวก verb ช่องที่หนึ่งดูused to ช่องหนึ่งก็เลยแปลว่าเคย used to แบบว่าเคยก็เลยกลายเป็นไร I used to be a game addict ฉันเคยเป็นเด็กติดเกมคนติดเกมเกม addict คือเหมือนการติดเกมเลยอะ addict ติด used to be ป่ะ he used to be a gangsteraอันนี้จริงไม่ใช่เวิร์บหนึ่งมันควรจะเป็นเวิร์บอินฟินิทีฟอะค่ะนะ He used to be a gangster Gangster ก็บอกพวกแก๊งอะน้องน้องเคยเห็นพวกแบบที่แบบเขาเดินมาว่าเป็นแก๊งๆเขาก็เรียกว่าแก๊งเซอร์แล้วนะที่แบบออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะนักเลงนิดนึงน้องเคยเห็นพวกศิลปะที่ตามผนังบ้านที่เขาใช้สเปรย์พ่นเท่ๆอะนั่นแหละคนทำเขาอาจจะเรียกว่าแก๊งสเตอร์ก็ได้แค่ป่ะแต่ไอ้คำว่าแก๊งสเตอร์ออกแนวที่แบบในแง่ลบนะโอเคนะเทปแรกเดี๋ยวพี่จะค้างตรงนี้ไว้ก่อนก็คือตรง past simple โอเคนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนที่เหลือกันในเทปที่2โอเคนะคะไว้เจอกันในเทปที่2นะบ๊ายบายไปเจอกันนะคะ